คุณผู้ชมไปที่ฟินแลนด์ค่ะมีบริษัทพลังงานทางเลือกที่หนึ่งค่ะเขามีไอเดียดีมากๆเลยนะคะมีการนำมูลสัตว์ค่ะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะในการแข่งขัน FEI World Cup นะคะเป็นการแข่งขันขี่ม้ากระโดดชิงแชมป์โลกค่ะในงานแสดงม้านานาชาติที่เฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ค่ะงานนี้ค่ะมีอุจจาระประมาณ100ตันจากม้าเนี่ย370ตัวถูกขนใส่ตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่2ตู้ก่อนจะนำไปเผาค่ะที่โรงไฟฟ้าเมืองยาราเวนบ้าค่ะทางฟอร์ตุมนะคะซึ่งเป็นบริษัทพลังงานเจ้าของโครงการเนี่ยบอกว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยให้พลังงานไฟฟ้า150เมกะวัตต์เพียงพอสำหรับจัดการแข่งขันตลอดทั้ง4วันค่ะแล้วก็เหลือพลังงานบางส่วนเนี่ยสำหรับไว้ใช้ในครัวเรือนอีกด้วยค่ะสุดยอดมากเลยนะครับอันนี้เป็นมูลม้านะฮะอุจจาระของม้า2ตู้คอนเทนเนอร์1,000 ตัน100ตันนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะนำมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้า4วันเต็มอันนี้คือสุดยอดมากๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับในงานนี้เนี่ยเขาบอกว่าฟอร์ตุ้มนะครับได้เริ่มระบบแรงม้าแบบนี้นะครับในการเปลี่ยนมูลของม้าเป็นพลังงานมาทั้งหมด5ปีแล้วอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับซึ่งคุณอันซีบาลาแนนนะครับเป็นรองประธานของฟอร์ตุ้มนะครับบอกว่าระบบการเปลี่ยนมูลสัตว์เป็นพลังงานเนี่ยมีศักยภาพอย่างยิ่งสำหรับประเทศที่มีประชากรม้าเป็นจำนวนมากเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับด้วยมูลม้าเพียง 0.2 เดซิลิตรหรือว่าประมาณ20มิลลิลิตรนะครับแล้วก็มูลม้า2ตัวเนี่ยที่ปล่อยออกมาใน1วันก็สามารถที่จะให้ความอบอุ่นให้กับ1ครัวเรือนได้นานถึง1ปีด้วยอันนี้เพียงวันเดียวนะใช่ค่ะเป็นไปได้ไงนั่นน่ะสิซึ่งคุณคริสต้าเฮลแกรนนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของฮอตุมเนี่ยบอกว่าในฟินแลนด์เนี่ยมีม้าจำนวนมากและทั่วโลกก็เหมือนกันจะต้องเป็นเรื่องที่น่าทึ่งแน่ๆถ้าเราเนี่ยเปลี่ยนมูลสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดให้มาเป็นพลังงานได้ค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์สนะคะเขารายงานว่านับตั้งแต่ติดตั้งระบบนี้เนี่ยในปี2015มีการเก็บรวบรวมมูลสัตว์กว่า 70,000 ตันมาสร้างความร้อนให้กับครัวเรือนของผู้ใช้บริการ 1,250 รายแล้วก็ส่งพลังงานไฟฟ้าให้ไฟฟ้าระบบกริดแห่งชาติฟินแลนด์ด้วยค่ะครับผมเมื่อกี้เป็นแค่1ตัวอย่างนะครับอันนี้จากงานที่เป็นการแข่งขันม้ากระโดดใช่ไหมฮะทีนี้ที่ฟินแลนด์เนี่ยเขามีอีก1บริษัทด้วยนะครับคุณผู้ชมที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับนำมูลสัตว์นะครับไปเปลี่ยนเป็นพลังงานมาโดยตลอดอยู่แล้วบริษัทนั้นก็คือวันตันเอเนอร์เกียนะครับออกแคมเปญรณรงค์แบบออนไลน์แล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับให้เจ้าของสุนัขเก็บอึของสัตว์เลี้ยงตัวเองให้ทิ้งลงถังคืออย่าไปทิ้งตามธรรมชาติเขาบอกว่าควรจะทิ้งลงถังขยะไปเลยรวมกับขยะอื่นๆนะครับเพราะว่ามันจะถูกนำไปส่งยังโรงไฟฟ้าจากขยะนั่นเองแม้ว่าอึของสุนัขเนี่ยนะฮะจะนับเป็นสัดส่วนน้อยกว่าขยะของครัวเรือน 1,000 ตันใน1วันก็ตามนะครับที่นำไปผ่านเตาเผาเพื่อสร้างพลังงานแต่ว่าคุณกาเลปาโตเมรีนะครับผู้อำนวยการฝ่ายขายฝ่ายผลิตนะครับของวันตันเอเนเกียบอกว่ามีส่วนช่วยในการผลิตพลังงานนะครับโดยมีการปล่อยก๊าซออกมาแล้วก็หลงเหลือของเสียเป็นจำนวนที่น้อยนะครับนอกจากนั้นก็สามารถนำไปแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าและความร้อนได้ดีกว่าการปล่อยให้คนเดินเหยียบบนถนนไปวันๆด้วยถ้าจะพูดอย่างนี้ก็ถูกต้องใช่แทนที่จะปล่อยให้อยู่บนท้องถนนไปแล้วเราก็เหยียบไปนะคุณผู้ชม เอาไปเผาพร้อมกับขยะสร้างเป็นพลังงานไฟฟ้าดีกว่า ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งนะครับในความพยายามของวันตันเอเนอร์เกียที่จะเลิกใช้พลังงานถ่านหินได้ภายใน2ปีข้างหน้านี้นะครับใช่ค่ะด้านคุณแมรี่แอนเน่เมเยอร์นะคะเป็นคนฝึกสุนัขค่ะซึ่งเธอเนี่ยสนับสนุนการเปลี่ยนมูลสัตว์เลี้ยงเป็นพลังงานค่ะบอกว่าสุนัข50ตัวจากผู้ว่าจ้างเธอเนี่ยปล่อยอึออกมาในปริมาณมากทุกสัปดาห์ถ้าเราไม่นำไปแปรรูปเป็นพลังงานเนี่ยมันก็จะถูกทิ้งให้กลายเป็นขยะชีวมวลอยู่ดีค่ะดีมากเลยนะครับอย่างในบ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นในอุตสาหกรรมปศุสัตว์หมูวัวควายไก่ได้มั้ยไก่มันน้อยไปนะฮะขี้ไก่มันน้อยใช่ไหมแต่เขาก็ไปทำประโยชน์เป็นอย่างอื่นใช่อาจจะเป็นปุ๋ยคอกเล็กแล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนมาเป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบนี้ได้โอ้โหน่าจะเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยครับ